สวัสดีค่ะข้าวคั่วกับบุ๊มาทำน้ำยากะทิใต้กินกับนุ่มจีนกันค่ะน้ำยากะทิบุ๊มทำจากปลาทูนึ่งค่ะนำปลาทูนึ่งมาแกวแต่เนื้อค่ะบุ๊มใช้ปลาทูนึ่งประมาณ1ตัวค่ะบุ๊มใช้ปลาไม่เยอะเพราะว่าบุ๊มแกงประมาณถ้วยเดียวค่ะให้เรานำเนื้อปลามาที่ไม่ละเอียดนะคะแล้วก็เคล็ดลับความร่อยที่คาดไม่ได้นะคะเป็นเครื่องแกงกะทิก้องปลาย่าค่ะเป็นเครื่องแกงใต้รสเด็ดค่ะใครทำก็ร่อยไม่ต้องเสียเวลามานั่งทำเองนะคะสนใจสั่งซื้อกดลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะให้เราทิมจนกว่าส่วนผสมเนื้อปลาเคยแล้วก็เครื่องแกงเข้ากันดีค่ะส่วนผสมเข้ากันดีแล้วให้นำกะทิตั้งไฟได้เลยค่ะจากนั้นให้เรานำเนื้อปลาเครื่องแกงแล้วก็เคยเตว่าเราทิ่มไว้นะคะไปละลายในน้ำกะทิค่ะละลายส่วนผสมเข้ากันนะคะปรุงรสน้ำตาลปี๊บค่ะแล้วก็เกลือค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยหัวกะทิค่ะจากนั้นเราโรยใบมะกรูดได้เลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะซี่ช่วยน่ากินมากเลยค่ะนานๆได้ทำน้ำยานมจีนกินเองร้อยถึงใจได้แรงออกค่ะมากินนมจีนกันค่ะ